เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับนี่คือเรื่องราวของ Astral Chain Episode ที่9ครับตัวเอกนั้นกลับมาที่ Headquarter เพื่อรับบทลงโทษของตนเองจากสาเหตุที่เราใช้ Legion โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังเข้าไปในพื้นที่โซน9ที่เป็นเอเรียที่ทางการสั่งห้ามอีกด้วยทว่าประเด็นที่คุณผู้ชมคาใจคงจะไม่ใช่บทลงโทษใช่มั้ยครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการกลับมาของอากิระและชุดต่อสู้รุ่นใหม่ของเขามากกว่าพี่น้องฝาแฝดของเรานั้นกลับมาเป็นปกติจนได้ในที่สุดโดยเขาได้เล่าให้ฟังว่าดร.โยเซฟเป็นคนที่พยายามช่วยชีวิตเขาและถ้าไม่มีดร.อากิระก็คงจะไม่รอดกลับมาเฟียลได้ขนาดนี้อย่างแน่นอนรวมทั้งการได้ชุดต่อสู้รุ่นใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดให้ลีเจียนกับผู้ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกันได้แน่นแฟ้นขึ้นผนวกกับเชนที่แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดียวกับนิวรอนในคราวก่อนที่ลีเจียน4ตัวหลุดรอดการควบคุมไปได้นั่นเองจากนั้นเมื่ออากิระแยกตัวออกไปแล้วโอลิฟจะเป็นคนที่2ที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยด้วยเธอรู้สึกโล่งใจที่เราไม่ได้เป็นอะไรมากครับแม้ว่าจะโดนลงโทษให้ถูกกักบริเวณเอาไว้แบบนี้ก็ตามแต่ว่าด้วยความสามารถของตัวเอกที่เป็นเหมือนความหวังของมนุษย์เราก็เลยไม่ได้รับบทลงโทษที่รุนแรงทว่าในฝั่งของฮาวนั้นต้องบอกว่าโดนไปเต็มๆครับโอลิฟเล่าว่าฮาวยอมรับผิดทุกอย่างว่าเขาเป็นคนต้นคิดแล้วก็เป็นคนบงการทั้งหมดแถมยังเป็นคนบอกเบื้องบนว่าเขาเป็นคนหลอกใช้ตัวเอกให้มาเข้าร่วมภารกิจของตัวเองซึ่งเจตนาของฮาวก็คงจะเป็นการปกป้องเราไปในตัวเรียกได้ว่าเพื่อนแท้จริงๆครับฮาวผู้นี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับฮาวก็คือเขาถูกไล่ออกจากนิวรอนในทันทีแล้วก็ถูกออกหมายจับแต่ประเด็นก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนตามหาเขาเจอฮาวก็เลยยังลอยนวลอยู่ต่อไปซึ่งไม่กี่นาทีหลังจากนั้นที่พูดคุยกับโอลิฟจนจบพี่ฮาวก็หาทางเจาะระบบเพื่อติดต่อเข้ามาหาเราจนได้สิ่งแรกที่เขาพูดกับเราก็คือเขาขอโทษที่เป็นคนที่ทำให้ตัวเอกนั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่เขาก็ยังให้ความสบายใจกับเรานะครับว่าตอนนี้เขาไม่เป็นไรยังสบายดีและจะพยายามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยา Blue Evolve รวมทั้งกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้มากที่สุดซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้ฮาวจะติดต่อมาส่งข่าวอย่างแน่นอนทว่าก่อนจะวางสายเขาได้เอ่ยปากเตือนเราหนึ่งอย่างและประโยคนั้นก็คือ Watch out for the crow หรือว่าระวังพวกอีกาเอาไว้ให้ดีด้วยAll I've heard are rumors, but they don't sound like anything good. Watch out for the crows. Remember that. A mass-scale outbreak has been detected in Zone 36. จากนั้นไม่นานเหตุการณ์วุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกเดอะเกตจำนวนมากถูกเปิดออกที่บริเวณโซน36อลิเชียที่เข้าไปยังพื้นที่ได้แล้วรายงานกลับมาว่าเธอเจอเข้ากับไข่ขนาดยักษ์ฝังตัวอยู่บริเวณใต้อีสต์ไซด์ไฮเวย์โดยหญิงสาวก็ยืนยันว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับโฮมันคูลัสของเจน่าแน่อลิเชียจึงประสานมายังศูนย์ประชาการเพื่อขอกำลังเสริมเพราะเธอก็ไม่มั่นใจว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับไข่ใบนี้เธอจะรับมือไหวหรือเปล่าทว่าปัญหาก็คือทุกคนนั้นวุ่นวายกับการต่อสู้กับศัตรูและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งวินาทีต่อมาเราก็ได้ยินเสียงอลิเชียที่ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บขึ้นมาด้วยเช่นกันดังนั้นยูเซฟจึงจำเป็นต้องเรียกใช้ตัวเอกโดยการปล่อยตัวเราชั่วคราวเพื่อให้ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นิวรอนคนอื่นนั่นเองครับUh-huh.
เอาล่ะจากนั้นเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วหน้าที่แรกของเราก็คือไล่ตามอากิระไปซึ่งระหว่างทางเราจะได้ปะทะกับพวกอเบเรชันจำนวนไม่น้อยเลยครับโดยในขณะเดียวกันโอลิฟที่ตรวจจับสัญญาณการปล่อยพลังของศัตรูได้เธอจึงย้ำเตือนว่าการไปถึงปลายทางเราจะต้องคอยระวังลำแสงของโฮมันคูลัสด้วยนั่นเองเมื่อเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะพบว่าโฮมันคูลัสนั้นค่อยๆวิวัฒนาการจากร่างแรกที่มีแค่2ขากลายเป็นโฮมันคูลัสเบต้าที่เราเคยปะทะกันมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งด้วยพละกำลังและรูปร่างขนาดใหญ่แถมถูกปล่อยออกมากลางเมืองแบบนี้หายนะมันย่อมเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนครับถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งมันเอาไว้ได้จากนั้นโตเอกจะเดินทางไปจนได้เจอกับอากิระเข้าในที่สุดเขาบอกว่าเขาเห็นเจน่าปรากฏตัวเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าแต่ว่าเธอได้หายตัวไปอีกรอบแล้วนะครับและเขาก็เชื่อว่าโฮมันคูลัสที่เพิ่งฟักจากไข่ตัวนั้นน่าจะกำลังไล่ตามเธอไปซึ่งมันจึงนำไปสู่เป้าหมายต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการไล่ตามเจน่าไปให้เจอส่วนอากิระจะคอยดูแลอาริเชียกับเจ้าหน้าที่อีกคนที่ได้รับบาดเจ็บจนกว่าหน่วยปฐมพยาบาลจะตามมาถึงแล้วระหว่างทางศัตรูตัวใหม่อีกตนก็ปรากฏตัวขึ้นตัวนี้คือคิเมราบินได้ที่มีชื่อว่าเคไลโนและฉากนี้ก็คือการปรากฏตัวของมันครับเอาล่ะเราจะต้องต่อสู้กับบอสตัวนี้ซึ่งผลของการต่อสู้ในเฟสนี้จะเป็นรอบแรกที่ได้ปะทะกันพอเมื่อถึงจุดพลิกผันตัวเอกนั้นกลับถูกลากเข้าไปในมิติคิเมราอีกแล้วจนได้เรียกได้ว่าเล่นกันมาถึงตอนนี้จะพูดว่าการข้ามมิติไปมานั้นง่ายเหมือนเดินไปหน้าปากซอยแล้วล่ะครับช่วงเวลาชี้ชะตาก็ดำเนินมาถึงเราจะต้องดวลกับเคไลโนกันอีกครั้งในดินแดนที่หมอนี่น่าจะได้เปรียบที่สุดเพราะว่าผลของการต่อสู้จะจบลงยังไงมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะเราจะกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้งแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยระหว่างทางจะมีอีเวนท์ที่เราได้เห็นโฮมันคูลัสนั้นพยายามโจมตีทุกๆอย่างรอบตัวเพราะว่าในฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ก็พยายามสู้ไม่ถอยพวกเขามีทั้งที่บาดเจ็บและที่พยายามยืนหยัดต่อสู้เราที่เพิ่งมาถึงก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือครับเพราะว่าโฮมันคูลัสเองก็ทรงพลังซะเหลือเกินจนมาทำให้เกิดสถานการณ์มากมายแบบนี้
back! All units, fall back! It's too late! เรียกได้ว่ากระสุนธรรมดานั้นไม่สามารถทำอะไรโฮมันคูลัสได้เลยดังนั้นตัวเอกจึงน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถจัดการเจ้าหนี้ได้โดยศัตรูได้ย้ายตัวขึ้นไปบนยอดตึกและเราจะต้องไล่ตามมันไปเอาเลยครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือสกิลของโฮมันคูลัสที่กำลังแอบสอบพลังงานคิเมราจากโดยรอบเข้าไปครับในขณะที่อากิระก็ตามมาสมทบได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าปัญหาใหม่ก็คือพวกโพรโทลิเจียนที่เจน่าขโมยไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อกำจัดคนทั้งสองพวกเขาได้ร่วมต่อสู้เคียงข้างกันอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์นี้สิ้นสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับQuite tenacious, aren't you? How much longer do you intend to stand in my way? I think it's about time to end this. Well then, here's your big chance. I trust you can deal with it on your own. Don't let me down, Howard. เอาละนี่คือโฮมันคูลัสแกมม่าศัตรูได้เข้าสู่ร่างที่ร้ายกาจกว่าม้าก่อนๆอย่างแน่นอนทว่าในขณะเดียวกันเจน่าก็หนีหายตัวไปทำให้โยเซฟออกคำสั่งให้ตัวเอกต้องต่อสู้กับหมอนี่ตามลำพังในขณะที่อากิระก็ได้รับคำสั่งให้ไล่ตามเจน่าไปครับWe'll be right back.
าล่ะเมื่อเอาชนะบอสลงได้อากิระก็ได้รายงานกลับมาว่าเซนานั้นหายเข้าไปในพื้นที่รอยต่อก่อนเข้าสู่ฮาร์โมนีสแควร์จากนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงกลับไปที่เฮดควอเตอร์ตามคำสั่งของผู้บัญชาการซึ่งเรื่องราวในเอพิโซดนี้ก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องในตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อที่ Channel The Move นะครับและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเราผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับI'm sure you've more than earned your forgiveness. I'll even put in a good word for you.